อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อปลอบใจคนกากให้หายจากความเศร้าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมหายเศร้าแล้วแย่ คนกากปะทะคนเทพปะทะแฮกเกอร์การรับมือจากพายุทอร์นาโดคนกากสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับผมนายโนนามสกุลอุ๊บหรือว่านูบนั่นเองนะอันนี้คือชื่อเล่นนะครับชื่อเล่นชื่อนูบนะส่วนชื่อจริงชื่อโนนามสกุลอุ๊บนะครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะออกไปหาของกันนะครับเดี๋ยวเราจะใส่เสื้อผ้าก่อนนะเพื่อโอ้โหฝนตกขนาดนี้เลยเหรอวะเนี่ยล่มก็ไม่มีทำไงดีวะเนี่ยต้องเปียกฝนไปใช่ไหมโอ้ดูสิพื้นเปียกไปหมดแล้วนี่โอ้ my god เอ้ยเอ้าเฮ้ยกล่องอะไรวะน่ะมันคือกล่องอะไรเนี่ยเฮ้ยป้ายมันเขียนว่าลองเปิดสิถ้าคุณกล้าก็เปิดแล้วนี่ไงไม่เห็นมีอะไรเลยไม่เห็นจะมีอะไรเลยโอ้แม่งหลอกหรือเปล่าวะเนี่ยไหนลองอีกทีสิเนี่ยก็ไม่มีอะไรเห็นไหมแต่ผมรู้สึกเหมือนมีพลังงานบางอย่างนะดูสิเหมือนฝนมันจะตกหนักขึ้นนะตกหนักขึ้นเป็นทวีคูณเลยเห็นไหมเนี่ยโอ้ยนะดูท้องฟ้าสิโอ้โหข้างบนเหมือนจะมีพายุหรือเปล่านะเหมือนพายุกำลังก่อตัวหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะลองกดอีกทีสิกดดีปะวะกดดีไหมอ่ะผมกลัวมันจะเป็นพายุลูกใหญ่อ้าวนั่นไงพูดไม่ทันขาดคำเห็นไหมเนี่ยโอ้ย my god โอ้ยนี่ฉันบินได้แล้วเนี่ยโอ้โหดูดิครับพายุทอร์นาโดนี่มันรุนแรงจริงๆเลยนะโอ้ my god ดูสิพวกวงพวกบล็อกพวกสัตว์สิ่งมีชีวิตต่างๆขึ้นไปอยู่บนฟ้าหมดเลยอ่ะโอ้โหก็อยากจะบอกว่าสู่ความเวิ้งว้างอันไกลโพ้นเอ้ยไม่บินแล้วว่ะยักษ์ขี้ผมรอดแล้วครับผมรอดแล้วฮ่าฮ่าฮ่าแต่มันเดินไปไม่ได้มันเดินไปข้างหน้าไม่ได้อ่ะโอ้โดนพายุดึงเอาไว้โอ้ยทำไงดีวะเนี่ยงั้นก็คงต้องปล่อยเนื้อปล่อยตัวโอ้ยนะฉันจะอยู่บนนี้อีกนานแค่ไหนกันเนี่ยคนเทพโอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนายเป็ดนามสกุลโปรหรือเรียกสั้นๆว่าเป็ดโปรนะครับวันนี้ผมก็จะมาทำอะไรก็ไม่รู้นะครับเพราะว่ายังคิดไม่ออกเหมือนกันนะเพราะว่าข้างนอกเนี่ยฝนตกหนักมากเลยนะงั้นเอาเป็นว่าวันนี้ผมก็จะมาเล่นน้ำฝนละกันเนาะย้อนไวหน่อยนะ ก็พึ่งเตือนนะครับก็มีสะเลติดคอนิดนึงโอเคเราใส่เสื้อผ้าก่อนนี่นะครับย้อนไวหน่อยนะครับเพราะว่าอุ๊ยอะไรวะเนี่ยผมเชื่อว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยต้องเคยเล่นน้ำฝนกันมาก่อนนะครับในวัยเด็กนะผมก็เคยเล่นนะครับแล้วสนุกมากๆเลยนะเล่นน้ำฝนเนี่ยมันสนุกตอนเล่นนะครับแต่ขากลับเนี่ยไม่สบายเลยนะครับนั่นแหละแต่มันก็สนุกนะเล่นน้ำฝนดูท้องฟ้านะครับบรรยากาศเต็มใจมากนะฮะเป็นใจให้เล่นน้ำฝนไม่ใช่เต็มใจโอ้โหประจันขึ้นแล้วไอ้นี่มันคืออะไรวะเนี่ยฮะมันเป็นรูปปั้นอะไรอะรูปปั้นเทพเจ้าคู่เหรอฮะดูสิมีไฟด้วยเนี่ยแล้วฝนโดดลงมาแม่งไม่ดับด้วยโอ้โหน่าจะมีความขังนะเนี่ยแล้วสงสัยว่าไอ้บล็อกตรงปลายมันคืออะไรอะสีดำๆเนี่ยฮะทำไมจะแก่น้อยมันคือบล็อกอะไรวะมันต้องเป็นบล็อกอะไรสักอย่างแน่นอนที่เกี่ยวกับธรรมชาติแน่นอนนะโอ้โหชัดเจนมันเป็นบล็อกที่ทำให้เกิดพายุเป็นบล็อกที่เรียกฟ้าเรียกฝนนะโดยไม่ต้องทำพิธีโอ้โหข้างบนอะไรวะน่ะ
แม่งไปกันหมดแล้วโอ้โหดูสิแล้วจะรอดยังไงวะเนี่ยโอ้มาอันตรายนะพายุอ่ะถ้าเกิดเราไปอยู่บนจุดสูงสุดแล้วเราตกลงมาเนี่ยเราอาจจะตายได้นะครับมันตายแหละมันสูงมากมันสูงขนาดไหนอ่ะกูจะรอดไหมเนี่ยไม่รู้ผมดำน้ำแล้วกันนะดำน้ำหนีโอ้ยมันเดินไปยากเนาะโอ้โหแรงพายุนี่มันดึงไว้แรงจริงๆเอ้ยโอเคเหมือนจะรอดแล้วนะเราเดินไปได้แล้วเนี่ยก็คุณลองคิดดูสิว่าคุณแค่ตกอะไรอ่ะคุณแค่สมมติว่าคุณตกบันไดก็ได้อ่ะคุณเจ็บไหมเจ็บนะครับหรือว่าคุณอาจจะโซนแบบกระโดดจากที่สูงแล้วกระโดดลงมาถามว่าคุณจุกไหมก็จุกนะครับแล้วลองเป็นพายุสิพายุมันสูงขนาดไหนอ่ะนั่นแหละครับสูงมากเลยนะครับตรงนั่นแหละขึ้นไปบนก้อนเมฆเลยแล้วคุณก็ตกลงมานะครับบอกเลยว่าไม่รอดนะฮะถึงคุณจะรอดโหกระดูกคุณคงจะหักหลายส่วนแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นไอ้ที่หักแน่นอนก็คือขาของคุณนะครับทั้งสองข้างหักแน่นอนนะครับอาจจะหักแบบอาจจะเป็นข้อกระดูกแตกหรือว่าขาหักแล้วมันซ้นกันอะไรต่างๆนานานะครับแล้วแขนคุณอาจจะหักด้วยถ้ามาแล้วแต่ท่าลงเนาะถ้าคุณเอาแบบหน้าลงมาอย่างเงี้ยแล้วคุณเอามือแล้วไว้แขนก็ไปนะครับขาคุณอาจจะไปด้วยนะนั่นแหละครับห่างหลายส่วนเลยนะครับเรียกได้ว่าตายไปดีกว่านะทรมานมากดูครับโอ้พายุมันสวยงามนะเนี่ยผมทนแล้วตอนนี้และผมก็คิดว่าจะยุติเรื่องทั้งหมดในตอนนี้ก็คือพายุลูกนี้ผมจะหยุดมันด้วยตัวผมเองแม่งเอ้ยถ้ามันยังไม่หยุดเราก็คงเข้าบ้านไม่ได้เพราะนี่คือบ้านหลังเดียวของเราต้องรีบไปที่ไอ้ลูกปั้นเทพเจ้าครูนั่นนะเพื่อทำการปิดพายุไปโอ้โหปิดไม่ได้วะเนี่ยโอ้โหแหลกเอ้ยปิดไม่ได้โอ้โหแม่งเอ้ยโดนมันดูดขึ้นไปแล้วดีนะมันดูดไม่สูงมากไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่ปิดได้ต้องปิดมันให้ได้โอ้ my god โอ้ปิดยากเหมือนกันนะเนี่ยไม่น่าทะลึ่งไปเปิดเลยแม่งนี่อะปิดให้ยังอีกนิดเดียวโอเคขอยังชั่วหน่อยนะโอเคไม่มีอะไรทำแล้วแค่มาเล่นน้ำฝนกับเล่นพายุแค่นี้แหละส่วนเรื่องอาบน้ำเดี๋ยวค่อยอาบเพราะว่าง่วงนอนแล้วขอนอนก่อนละกันฝันดีครับทุกคนแฮกเกอร์สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมแฮกเกอร์นะครับวันนี้ผมก็จะมาสร้างพายุกันนะซึ่งคนอื่นเนี่ยอาจจะหนีพายุนะครับแต่ผมนี่แหละจะสร้างพายุให้ดูนะโถระดับแฮกเกอร์ซะอย่างพายุคงทำอะไรผมไม่ได้หรอกจริงไหมโอเคนี่นะครับเจ้ากล่องพายุมันก็อยู่ในนี้แล้วนะนี่นะครับ Weather Machine นะครับผมโอเคก็ตอนนี้นะครับอากาศเนี่ยจะเป็นปกติมากเลยนะแชทอยู่ไหนวะไม่ใช่ม็อดไม่ใช่วิดีโอกดผิดนี่มันโชว์อยู่แล้วใช่ไหมผมจะให้ดูนะครับเนี่ยตอนนี้สภาพอากาศเป็นปกติมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะทำให้มันเป็นพายุกันนะนี่ครับนี่ครับฝนตกแล้วนะแล้วก็จะมีฟ้าผ่าเป็นระยะนะครับเป็นระยะเห็นไหมกดไปอีกครับนี่นะครับก็จะเริ่มมีลมแล้วเห็นไหมเริ่มมีลมแล้วครับเริ่มจะมีลมแล้วนะครับอันนี้ก็คือพายุนะครับนี่ครับพายุก็หนียากนะพายุนะครับถ้าคุณไม่เข้าไปใกล้มันคุณก็รอดนะครับถ้าคุณเข้าไปใกล้คุณก็ตายครับแค่นั้นแหละประมาณนี้นะครับนี่ครับสเตจ1 Tropical Cyclone นะครับก็จะมีลมพัดแรงนะครับแล้วก็มีฝนตกตลอดเลยนะโอเคปิดไปปิดไปนะครับมาที่นี้นะครับผม
ก็จะมาเกรียนคนกันดีกว่านะครับเราเอาไปใส่บ้านไอ้นูฟก่อนเลยนะฮะซึ่งตอนนี้ผมคิดว่านูฟไม่น่าอยู่บ้านนะครับน่าจะออกไปหาอะไรหาของครับหาอะไรกินลองหน้าบ้านมาดิดูครับโอเคสุดยอดนี่ครับบ้านไอ้นูฟนี่เลยF1 ไปครับโอ้โหดูครับหลังคาบ้านมันปลิวไปแล้วฮะบ้านไอ้นูฟนะฮะคนกากนะครับมันไม่อยู่บ้านนะกลับบ้านมาก็คงอาจจะเหวอนะครับว่าเฮ้ยหลังคาบ้านหายไปไหนวะนะครับก็อาจจะเหวอกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่ามันมีพายุนะครับแล้วเขาจะเข้าบ้านยังไงอ่ะจริงไหมเออนะครับเขาคงไม่ได้เข้าบ้านแล้วเขาคงจะไปอยู่บนฟ้านะนะโอเคนะครับโซนอีกหลังนึงก็จะเป็นของโปรนั่นเองนะก็เมื่อคืนโปรก็ค่อนข้างจะนอนเร็วนะผมเห็นออกมาเล่นน้ำแล้วก็เข้าบ้านนอนเลยนี่ครับF นี่นี่เออแต่ผมว่าโปรเนี่ยอาจจะแก้ปัญหาได้ดีกว่านูบนะเพราะว่านูบมันก็ตามชื่อมันนูบอ่ะเออโปรมันระดับโปรเพลเยอร์มันก็ต้องแก้ไขปัญหาได้ดีกว่าอยู่แล้วนะฮะอะไรเรามาดูผลงานดีกว่าบนนี้นะครับยอดเขานี่นะโอ้โหสวยงามมากครับทอร์นาโด2ลูกนะค่อนข้างสวยงามทีเดียวนะครับกับผลงานของเรานะเต้นโชว์1สเต็ปไปสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์และก็กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับและถ้าเกิดว่าคุณถูกใจช่องนี้เนี่ยก็อย่าลืมที่จะกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้ด้วยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ